ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมาตัวนี้ก็ Bye โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมนะนี่เอาผมฟรีโต๊ดเองแล้วก็อยู่กับใครครับผมเอ่ยอยู่กับโฟร์เกนซี่กันเช่นเคยค่ะยูฮูก็วันนี้นะผมนะทุกคนคิดว่าเราแปลกๆว่าคือแบบพวกผมอยู่ในน้ำเดี๋ยวพวกผมไม่ตายนะหวานคิดว่ามันเกิดจากอะไรหวานหรือว่าเราจะกลายร่างเป็นปลาแล้วหรอมันก็ไม่เชิงนะครับก็คือในวันนี้นะครับเราอยู่ในดาต้าแพ็คของแบบว่าเราเหมือนจำลองการเป็นปลาหรือเปล่าก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นทะบนหวานไหมลองขึ้นทะบนเร็วได้ใช่ลองขึ้นทะบนทุกคนแถบด้านขวาปะหวานขึ้นมาเห็นปะทุกคนแถบด้านขวาปะคือมันจะลดลงนี่เลยเห็นปะจาก300เฮ้ยทุกคนมันก็จะลดลงแบบฟึบฟับนะครับใช่แล้วพอนานๆไปเราก็จะแบบว่าเหมือนปลาตายน้ำอ่ะปลาตายน้ำใช่ก็แบบเหมือนปลาอยู่บนบกมันก็ตายนี่ทุกคนเนี่ยเอ้ยหวานลงมาเร็วต้องลงน้ำก็นะครับผมนั้นนี่เป็นการสาธิตนะก็คือถ้าเราไม่รีบแบบว่าก็คือในวันนี้จะมาเอาชีวิตรอดในน้ำเนี่ยน้ำหวานแต่ว่าจะมีภารกิจน้ำหวานก็คือเราจะต้องแบบว่าสร้างบ้านในน้ำสร้างบ้านในน้ำเหรอแต่เราต้องไปขุดอะไรข้างบนใช่ไหมมันมีใช่นั่นไงมันจะมีพวกต้นไม้อยู่ต้องขุดแล้วมาใต้น้ำนะครับเดี๋ยวพอปรับเป็นตอนกลางวันแป๊บนึงเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วกับเรานะเพราะมันมืดมากเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างบ้านใส่สุขวัตถ้าไหนที่ทำนี่ดีไหมแต่ว่าตอนแรกนะครับเราจะต้องนั่นแหละครับต้องมาตัดไม้กันก่อนทุกคนเราจะต้องหาทรัพยากรในการทำบ้านนะคะต้องบริหารเวลาให้ดีนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะแบบจมน้ำตายได้นะครับไม่ใช่ตายดิขาดอากาศใช่โดนอากาศแล้วตายโอ้ยทุกคนเพิ่งได้ไม้เดียวโอ้ย2ไม้เองเขาได้มา3อันเดี๋ยวเขาคราฟตัวคราฟให้นะโอเควางตรงนี้แล้วกันหวานเนี่ยเห็นปะนี่วางนี้แล้วกันนะได้เราต้องทำที่ขุดแล้วหวานเพราะว่าแบบใต้น้ำมันก็ขุดยากเหมือนกันนะโอ้ยทุกคนทำไมขวัญเร็วมากเลยเราต้องอยู่ในน้ำไหมให้แบบออกซิเจนในน้ำมันเยอะๆแบบมันเก็บค่าพลังงานนะให้เต็มถังได้เหมือนฟองอากาศนะอ๋อมีทำใต้น้ำเลยอ่ะทุกคนดูดิเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ทุกคนว่าจะตายไหมเฮ้ยขุดด้านบนรู้สึกยังจะเร็วกว่าเฮ้ยรู้สึกด้านล่างมีเหล็กด้วยฮะทุกคนเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บแล้วกันนะครับระหว่างทำการครับไม้ก่อนแล้วกันชื่อก็ได้เยอะอยู่หรือเปล่า28อันนี้จึ๊บอาการเขาให้จึ๊บอ่ะเขาเป็นคนหาของแกเป็นคนทำบ้านเฮ้ยแกจะทำบ้านแกจะหาของอ่ะงั้นเขาเก็บของไว้ที่แกก่อนแล้วกันเราไม่ช่วยกันไม่ช่วยกันโอ้ยเขาต้องกระโดดน้ำอีกแล้วออกซิเจนจะหมดเหมือนเราเป็นปลาจริงๆเลยใช่แล้วเรามีท้องผืดเลยอ๋อนี่ไงมันกำลังขึ้นอยู่แล้วก็เต็ม300แล้วก็ขึ้นไปแล้วกันไม่ได้นะหวานใช่จะว่ายน้ำต้องกดแล้วอ๋อนี่ไงกดคอนโทรลอุ้ยคือใช่เลยทุกคนใช่เลยยากมากเลยอ่ะทุกคนหินอ่ะโอ้ยขึ้นไปข้างบนก่อนอุ้ยมันต้องใช้เวลานานด้วยประเดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวเขาคาพิกแอคให้แล้วกันได้เลยโหแปลกมากทุกคนปกติเราต้องแบบว่าห้ามลงน้ำนานไม่งั้นเราจะตายแต่ครั้งนี้แบบว่าเราต้องลงน้ำนานๆนะคะห้ามโดนอากาศไม่ได้เลยโอเคไปหวานเอานี่ไปด้านหลังไหนตรงสารลายลอยไปแล้วไหนอะไรวะเนี่ยอ๋อที่ขุดให้เขาไปทำอะไรขุดหินเหรอก็เดี๋ยวค่อยค้าไปทีอันไงโอเคแต่ต้องสร้างบ้านเดี๋ยวหาไม้ก็ต้องช่วยกันนั่นแหละได้หวานเขาจะตายขึ้นมาสิเออตายวันนี้ง่วงมากเลยอ่ะแกต้องขอสลีปปิ้งเย็นๆก่อนละกันไม่ได้เราต้องทำบ้านก่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวถ้าสมมติแบบเราปล่อยตัวไว้แล้วถ้ามันลอยไปที่อื่นจะทำไงไม่รู้วันนี้งานเดี๋ยวครับขอให้แป๊บนึงจิ๊บ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 โอ้คนวางไม้ตรงเสร็จแล้วหวานนี่อยู่ไหนเอานี้ไปแล้วก็เอานี้ไปว่าต้องลอยไปเอาไหนด้านบนหัวไงนี่ไงอ๋อโอเคเขาขอไม้หน่อยเขาจะวางเสาบ้านเพิ่งตัดไปแค่2บล็อกประมาณขอไม้บ้านเลยนะไม่เขาโยนไปให้แกไงแกคนไปตัดเองไม่เขาโยนไม้ไปให้แกครับไม่ให้แกตอนแรกนี่ทุกคนเราจะแฮกด้วยกันอุ้ยไม่แฮกสิโอ้มันก็ลดเหมือนกันเออ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 วันนี้ว่าขาดจุ่มน้ำจะไม่เป็นไรสิจริงๆห้ามโผล่หัวขึ้นมาเลยใช่ใช่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็คือตายแล้วนะครับเราต้องหัวจุ่มน้ำนะครับรับแบบออกซิเจนจากท้องทะเลอู้วันจะตายอันนี้มีรูด้วยอ่ะรูเยอะอู้วันตายจริงโอ้โอเค
รูเยิบเลยทุกคนรูเยิบเลิฟอยู่เหมือนเราเป็นแบบว่านี่เลยอะหวานแบบเขาเรียกว่านะนางเงือกเหมือนเราเป็นชาวอควาแมนชาวอควาแมนชาวเอเลนติกชาวอะไรนะเขาเรียกชาวเอเลนติกใช่ป่าวน่าจะใช่นะเพราะเขาไม่เคยดูอควาแมนอะชาวอควาแมนชาวเดอร์เปล่าอันนั้นไม่น่าใช่เจ๊จะวางไม้ตรงไหนจะทำบ้านตรงไหนเจ๊ก็เลือกไปเลยเดี๋ยวเขาขุดแร่ก่อนถ้ามันลึกอุ้ยทุกคนมีถ้ำด้วยถ้าเราลงไปเราจะตายไหมอ่ะโอ้นี่ไงมันมีบ้านลงมาจะตายได้ยังไงจะมืดไม่เป็นไรจะมืดมากเลยอ่ะขึ้นดีกว่าระวังโดนมันดูดนะทุกคนโดนดูดก็คือลงไปแล้วก็ตายดีเพราะมันมีออกซิเจนนะตายโอ้มืดมากจริงเราไม่ทำลึกมากดีกว่าทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องหาคนที่แท้จะตายหรือเปล่าเจ๊อยู่ไหนวะกันหายไปเขาว่าเขาตายวะไม่ละการอย่าตายนะไม่การอยู่ไหนวะรอดโอเคฉันรอดฉันรอดเขารอดหวานโอเคดีมากงั้นเขาจะวางตรงนี้แล้วกันไหมเอ้ยบ้านหรือจะทำตรงนู้นดีตรงนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเขาจะควรปูพื้นก่อนได้เอาเป็นทรายสีก็ได้มั้งไม่บ้านมันต้องปูพื้นไม่มันลอยได้เขาจะขุดช่วยโอ้แต่มันเป็นการขุดที่นานมากต้องวัดขนาดบ้านหวานบ้านอยู่กันสองคนงั้นไม่รู้อะเอาบ้านดินโง่ๆแล้วกันบ้านดินอะไรวะมันต้องบ้านไม้เอายังไงดีอะเขาไม่รู้แบบว่าต้องทำบ้านยังไงฉันทำเองก็ได้ว่าเนี่ยทุกคนพี่หวานไม่ได้เรื่องเลยอะไรยังไม่เริ่มเลยก็ขุดเนี่ยก็ปูพื้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวกำลังขุดยื้อให้อยู่เนี่ยโอ้บ่นเป็นคนแก่ไม่ได้โอ้คนจริงๆแล้วการแก่มากเลยนะคะทุกคนก็แย่แล้วแก่เยอะมากเขาทั้งปีนี่ตั้งปีเดียวเองโอ้ยง่วงมากมาง่วงอะไรตอนนี้โอ้เราต้องทำใหญ่หน่อยละกันเพราะว่าเรามีกันสองคนนะกันนะทีนี้ก็พอไหมเนี่ยเอาตรงที่เขาขุดก็พอแล้วเอ้ยแกจะเขาเจ็บจริงนะเว้ยนี่ได้แล้วครับทุกคนตรงนี้ด้วยเนี่ยแกจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยไม่มันเหลือเพื่อความเท่ไงไม่เอาอะวางทุกคนจริงๆมันแค่เขาอ้างจริงๆแล้วการแค่ไม้หมดไม่หมดเขาไม่อีกเนี่ยหรอนะครับมันก็จะทำชื้นค้างออกมาผมไปตัดไม้เป็นอย่างนั้นทุกคนผมจะเอามาทำเป็นเขาเรียกว่าฐานไม่ใช่ฐานนี่เขาเรียกว่าเตียงเราควรจะทำยังไงเนี่ยมันไม่ต้องมีเตียงก็ได้นะหรอเฮ้ยเขาอยากเลี้ยงเต่าอ่ะเราเลี้ยงเต่าไว้ในบ้านได้ไหมได้เขาว่าได้เต่าจะเต่ามันจะไปกับเราเหรอไปดิอาจจะมาลอยไปแล้วมันหนีอ่ะหวานโอ้ยแกน่าเกลียดกันไปโหแรงมากไม่ใช่น้องก็แค่อยากว่ายน้ำเล่นเฉยเขารู้นี่เขาทำฐานให้แล้วเขาก็เลยจะวางเลยแล้วทำบ้านสี่เหลี่ยมแบบปกตินะเพราะผมทำบ้านสวยๆไม่เป็นวางก็ทำไม่เป็นนะครับใช่อันนี้คือพูดจริงๆจากใจเราเป็นผู้เล่นมาครับที่ค่อนข้างจะไม่ใช่สายสร้างบ้านใช่เอายังไงดีอ่ะเอาอยากทำแบบเป็นบ้านกระจกเอาบ้านกระจกดีกว่าไหมเออบ้านกระจกดีกว่าเนาะเออเราจะขุดไม้นี่เหรอทุกคนโอ้เป็นการขุดที่นานโคตรจะทำบ้านกระจกจริงเหรอมันจะไม่นานเกินไปหรอไม่แล้วก็แค่เผาทรายเฉยทรายเรามีเยอะแล้วด้วยเพราะว่าในน้ำไงมันก็ต้องแบบว่าเห็นแบบบรรยากาศข้างล่างมันจะสวยมากหรือว่าเขาอาจจะนอนอยู่เฉยแล้วแบบมีปลามาแบบว่ามาเคาะตรงกระจกก็ได้ปลามันเคาะนี่เป็นอาการอาจจะมีอควาแมนมาเฮ้ยสวัสดีเธอคือผู้ถูกเลือกอะไรเงี้ยถูกเลือกให้เป็นอะไรวะถูกเลือกให้เป็นเจ้าหญิงแกมีหินไหมอ่ะขอหน่อยเออมีอยู่หินขอแต่ว่าไม่ให้เอามาในน้ำเขาตีก็ได้นะเว้ยจะพับเตาเผาก็มาสิเตาเผาอ่ะเขาจะเผาเนี่ยนี่ไงเอาไปอ่ะทุกคนรอเพราะว่าตอนนี้เขาต้องไปหาโครไปหาเหล็กเราต้องทำเตียงใช่ไหมไม่ต้องทำกันโอ้มันจะมีแขกให้เราไหมเนี่ยเออเราไม่ต้องนอนหรอกมั้งเราเป็นแบบว่าอัศวินราชการไม่ต้องนอนโอ้ยเขาเจอถ้ำอันนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเขาไปมาแล้วไม่ช้าป่ะบ้านเราต้องทำยังไงให้มันแบบเป็นอันแบบให้มันเป็นแผ่นใสๆทุกคนการกระจกใสๆทำไงกระจกใสๆก็เอาสี่อันมารวมกันเป็นแผ่นบางๆนั่นแหละต้องเอา6อันสิต้องเอา6อันแบบเดี๋ยวครับเองก็ได้หวานเพราะหวานทำไม่เป็นหรอกว่าผมเก่งมากแมวละแมวละแมวละวางเลยแล้วกันยิ่งอยากเอ้ยวางแล้วชึบตรงนี้ไม่วางเหรอทำไมไม่สวยเลยวะบ้านกระจกในฝันว่ะมันไม่ใช่อย่างนี้สิทุกคนคือหวานบ้านกระจกที่เขาจินตนาการมันไม่ใช่อย่างนี้เก๋ๆมีไอเดียในการสร้างบ้านเลยอ่ะไม่คือเขาจินตนาการไว้มันสวยกว่านี้ไงแต่นี่อะไรก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นฝ้าอยู่เนี่ยช่างมันละกันเพราะมันไม่ใช่กระจกใสเออหรือเพราะมันไม่ใช่กระจกบางไม่รู้อ่ะไม่รู้ช่างๆมันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราควรจะทำสองเตามันจะได้เร็วๆเดี๋ยวเขาหาหินให้ละกันได้ทุกคนดึกแล้วฮึบเราว่ายไปดีกว่าฮิวสวัสดีเจ้าปลาเราเป็นปลาเหมือนกันเลยอ่ะฉันสามารถหายใจในน้ำได้แกเป็นคนนะอ่ะเหรอเอ้ยแต่เป็นคนที่มันหายใจในน้ำได้โดยไม่ต้องใช้ยานี่มันโคตรจะสุดยอดไปเลยไม่ใช่หรอใช่แต่เป็นมนุษย์แบบมนุษย์แบบวิเศษมนุษย์เงือกทุกคนใต้น้ำมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยว่ายไปก่อนแล้วกันอาจจะมีสิ่งแปลกใหม่ที่เราสามารถเอาไปตกแต่งบ้านได้เช่น
เช่นปลาหมึกยังไงล่ะปลาหมึกใช่โมชั่นนี้ถ้าจะไม่ผิดมันอาจจะคราบถังน้ำไว้จับปลาได้นะถ้าจับปลามาเลี้ยงในบ้านก็เป็นอะไรที่แจ่มอยู่นะว่าเออว่าจริงเราต้องหายใจในน้ำด้วยอุ้ยมีหมีด้วยเขาจับหมีได้ไหมหมีไหนอ่ะหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกไงหมีหมีไหนหมีเขาว่ายมาไกลมากเลยกำลังว่ายน้ำไปสวัสดีเจ้าหมีสวัสดีอุ้ยมันทักทายมาด้วยทุกคนเนี่ยมันกำลังพังงาดใส่หวานอยู่หรือมันกำลังจะตีหวานวะเจ๊อยู่แถวไหนเนี่ยขอญาติพี่น้ำด้วยได้เลยมาเลยไหนหมีเนี่ยอยู่บนหัวเมื่อกี้พังงาดใส่เขาด้วยแบบสวัสดีนี่ไปจะพากลับบ้านยังไงน่ะไม่รู้อ่ะถ้าเขาจะดันไปมันก็คงไม่ได้ไม่ไปไม่ได้เฮ้ยมันจะกัดแกนะกลับบ้านทางไหนอ่ะกลับบ้านทางไหนอ่ะทางนู้นมันมีลูกหมีด้วยใช่อุ้ยทุกคนมันจะตายไอ้ลูกหมีลูกหมีตายทางไหนทางนี้ก็หายไม่เจอจีพีมาหาไม่เจอจีพีมาโอ้ยแล้วก็ว่ายไปต่อทุกคนการนี้บื้อจริงๆบื้ออะไรค่อยๆจำไม่ได้ให้ตายเถอะบ้านเลยนะการบ้านเลยนะแกไม่รู้ได้ไงอ่ะไหนอ่ะบ้านเลยนะไหนบ้านเราไม่เห็นมีสักครั้งต้องว่ายไปต่อไงไม่ใช่ทีพีมันจะเจอเลยให้ตายเถอะเขาก็ว่ายอยู่เนี่ยเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วว่ายมีน้องเต่าด้วยว่ะทุกคนสวยมากเลยอ่ะดูดิโอ้ยรักยันบ้านท่านหน้าของเรานี่มีน้องเต่าด้วยว่ะดูดินี่เขาบอกแล้วอย่าทำเต่าเหรออุ้ยอย่าทำการบอกแล้วว่าเต่ามันต้องกลับมาหาเรากะอย่ามาขับอย่าอะไรเออมาฆ่าเต่าดีกว่าเต่าไปแล้วเห็นไหมจริงเหรอการทำเป็นคนที่แย่อย่างนี้ทุกคนทำไมการเป็นคนที่ป่าเถื่อนขนาดนี้วะก็เขาอยากกินเต่าย่างท้อวะทุกคนท้อเลยอ่ะหยอกก็แค่หยอกเล่นกับน้องเองไม่ได้ไม่ได้หยอกเล่นแต่ว่าตายอ่ะเป็นหยอกแรงไปหน่อยใช่ไหมหน่อยมาแล้วก็ชิจับได้บอกว่าปลาแซลมอนนี่ไงจับปลาแซลมอนได้จะทำถังหรอไม่แล้วก็ทำอันนี้ก่อนดีทำกำแพงอันนี้แล้วต้องทำกำแพงก่อนกำแพงไอ้ก็กำลังทำอยู่เนี่ยก็เผาเหล็กอยู่ไม่ใช่เหรอเผาทรายไหมล่ะมันก็คล้ายๆกันเลยวางผิดเราจะเอายังไงอ่ะไม่ได้หรอจะวางผิดทำไมเนี่ยมันจะถูกกลับได้ไหมมันไม่ได้อ่ะมันต้องตีแล้วก็แตกอุ้ยฝนตกเหรอไม่ดิฝนตกตกไหนอ่ะนี่ไงเกียมันนะปลาวางไข่ปลาวางไข่ด้วยเหรอใช่ฝนตกปลาชอบวางไข่เติมแบบว่าเลือดแปลกๆการขยับงี้จะวางไอ้อ้วนไอ้แกนั่นแหละอ้วนอ๋อนี่ไงเอ้ยมาช่วยกันทำมาหากินหน่อยสิก็กระจกมันยังบอกไม่เสร็จอ่ะก็รีบเก็บสิเนี่ยนี่น้องป่าโอ้ยเก็บจะกินจะได้เนี่ยชื้อมันต่อเผาเขาก็บอกว่าถ่านมันกำลังจะหมดอ่ะพอผมเขาต้องออกไปหาถ่านใหม่ก็มีไม้บุ๋มโอ้ไม้เหรอโอเคได้ว่ากลับแล้วอ่ะเพื่ออะไรวะโอ้ทุกคนโคตรนานนะกว่ากำแพงจะเสร็จเนี่ยจะอาสาตัดตอนกำแพงเสร็จเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคไหมโอเคมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะออกไงอ้าวปล่อยปลาว้าฮ่านี่ไงเขามันเป็นแผนไงเขาไม่อยากให้น้องปลาออกไปไงโอเคเราเลยปิดเราต้องทำกล่องนะครับไม่ได้หวานเราทำประตูก็ได้นั้นน้ำปลาก็ออกไม่ได้อยู่ดีอย่าบอกนะว่าแกเอาปลาแค่ตัวเดียวมีในตัวเกตหนึ่งตัวไม่ใช่หรอปลาแซลมอนอันนี้ไงแซลมอนโอ้โหประตูเป็นยังไงเนี่ยประตูเขายากอยู่นะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กับผมแล้วพี่น้ำหวานด้วยผมนะถ้าอยากให้ผมกับพี่หวานทำคลิปอะไรอย่างนี้อีกก็คอมเมนต์กันมาได้ให้ผมนะทุกคนนะครับใช่ครับทุกคนเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายหวานใช่ไหมบ๊ายยูฮู